สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิร์ลคัพ2018นะครับดูกันต่อเนื่องในค่ำคืนนี้เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับคู่ที่จะ kick off กันตอนตีหนึ่งนะครับในส่วนของการพรีวิวก่อนเกมเราครึ่งชั่วโมงนะครับอยู่กับเรา3าคนนะครับคุณนัทพรพันธิ์คุณอัจฉริศีมานะครับและกระผมธีรยุทธ์บันนองสานะครับก็มาพูดคุยพรีวิวกันก่อนเกมครับนี่จะเป็นคู่ที่3ของค่ำคืนนี้ผ่านพ้นไป2คู่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีีกวันนึงท่ เอาทีมใหญ่เป็นตัวตั้งอ <c oughs> ย่างแทบไม่มีทีมไหนได้เจองานง่ายๆเลยคุณเจะาโป้งครับ,บเพราะว่าเจอทีมเล็กที่ทวิ่งสู้ฟัด <ฮะ S 2> เพราะสองทีมเขาแพ้ไม่ได้อยู่แล้วทีมใหญ่จะมีสาแต้มมีแต้มล้วก็ตัดแต่แต่ว่าเจอทีมเล็กที่วิ่งสู้ฟัดแล้วทาให้ไม่ใช่งานง่ายของทีมใหญ่ไม่ว่าจะเก็บแต้มได้แต่ว่าจริงๆแล้วผลการแข่งขันเองมันตามเป้าแต่ว่าเนื้อในเนี่ย ก็ต้องดูวันมีสิ่งต้องแก้อีกเยอะนะครับของทีมใหญ่ๆที่เข้ารอ <ฮะ S 2> รบนัทพรครับวันนี้ดูเหมือนว่าโปรดูเกตก็1นึนะฮะอุรุกวัก็1นึศก็ไม่ใช่งานง่ายแม้ถ้าเราจะดูชื่อชั้นมันมันเหมือนห่างกันแต่เอาข้อจริงไม่ห่างเท่าไหร่คือฟุตบอลน,นับปัจจุบันผมมองว่าความห่างชั้นมันค่อนข้างที่จะแยกไม่ออกคือตอนนี้ ฟุตบอลมันเล่นกัน11คนมันไม่มีความสามารถเฉพาะตัวคือโอเคความสามารถเฉพาะตัวคนบางคนเลี้ยงหนึ่งต่อหนึ่งผ่านได้แต่พอเลี้ยงผ่านไปเจออีกหนึ่งมันเจออีกด่านต่อด่านต่อด่านมันมันค่อนข้างที่จะยากแล้วตอนนี้คือฟุตบอลเล่นเล่นด้วยกัน11คนจริงๆรับก็รับ11คนไม่ใช่รับแต่ก่อนบอลสมัยก่อนอาจจะรับแค่กองกลางกับกองหลังแต่ปัจจุบันมันรับทุกคนจริงๆครับคือก็ต้องยอมรับว่าทีมเล็กก็ทํากันานได้ดีกับการที่จะเจอทีมใหญ่คือเขามีข้อมูลที่จะต้องไปต่อกอนว่าจะทํำยัง นะฮะมันจึงทําให้กลายเป็นแบบนี้นะครับไม่มีงานง่ายๆเลยครับทีมใหญ่นะครับวันนี้คู่ที่3ของค่ําคืนวันนี้ครับจะเป็นการแข่งขันและการถ่ายรอสดเกมในกลุ่ม B ครับวันนี้จะได้ดูฟอร์มกันซะหน่อยนะครับเกมระหว่างอิหร่านกับ สเปนครับอิหร่านซึ่งมี3มแต้มมาจากเกมนัดแรกเจอกับสเปนจะเป็นอย่างไรเอาละเราเท้าความถึงโปรโเกตสที่เก็บ3มแต้มไปแล้วก็ทําให้โปรโเกตสก็เป็นจ่าฟูงของกลุ่มแบบชั่ว,วคราวแต่คุยแบบคู่ของเรารรผมเอาอิหร่านเป็นตัวตั้งนะทั้งสองท่านนะอิหร่านที่มี2แต้มมันทาให้สถานการณ์มันพลิกผันยังไงคุณไอ้โม่ถ้ามีสามแต้มเข้าไปมันพลิกผันยังไงบ้างทาให้อิหร่านเองสามารถที่จะเล่นได้มีมีแคปให้เล่นเยอะกว่าทางสเปนนะครับ คือพอว่าเขาเก็บสารแต้มจากรโถโคได้มาวันนี้เองการแข่งของของทางอิหร่านโดยคาร์ลเคลอสเองเนี่ยกลอดโตคือก็ต้องชื่นชมคาร์ลเคลอสคือเขาก็มีประสบการณ์ที่น้าหังบอกว่ามีทั้งเ,เคยคุมโปรตุเกสเคยคุมมาริดเคยคเป็นมือขวาของเซอร์คือเขามีประสบการณ์ทางด้านหลายๆอย่างแล้วก็พอมีประสบการณ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเคยอยู่มาริดเขารู้แล้วครึ่งทีมของทีมชาติสเปนตอนนี้นตอนนีน้ก็คือมาจากมาริดเขาค่อนข้างที่จะรู้รู้รู้ รู้ไสในของทีมชาติมากกว่าแล้วก็ผมมองว่าถ้าลูกแรกมาเร็วม,มันก็อาจจะมีลูกต่อๆไปแต่ถ้าครึ่งแรกยังไม่มามันก็ไม่แน่เหมือนกันฟุตบอลเพราะว่าฟุตบอลตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเล่นกันเป็นทีมค่อนข้างที่จะดี นั่นหมายความว่าในมุมของสเปนนั่นคือทุกอย่างจุดกําหนดอยู่ที่เขาแต่อิรานทั้งสองท่านดูเหมือนจะมองใกล้กันให้ค่อนข้างให้ค่าของคาร์ลสเคโรสอยู่พอสมควรในในแง่ของงานโค้ชนะฮะครแมนคนสําคัญของทั้ง2ทีมฮะถ้าจะมาพูดคุยกันในโฉมของเกมรุกไปดูกันสัหน่อยว่าคริแมนของทั้งคู่เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะทั้งฝั่งของอิรานแล้วก็สเปนสเปนจากนัดแรกเราเห็นลวดลายของเดียโก้คอสตาคนจะพงที่ เอาเรื่องนะฮะประตูขึ้นนำตรงนั้นก็คือทางสเปนเล่นสไตล์สเปนสไตล์บาร์ซ่าไปเลวเบรดแต่ว่าได้ประตูจากสไตล์เอเลนโกบาริลท์บอลน้คือคือพอเล่นสไตล์ของบาร์ซ่ากับทางเอเลวเบรดเนี่ยเดลกอลคาสตาก้าวแล้วหมายถึงว่าเขามีแท็กติกของเขาคือลักษณะคือเขาให้เรามาร์คมาร์อยู่สักเขาเหยียบเท้าเราวมั่งแล้วสปีดออกไปคือมันจะมีแท็กติกตรงนี้ดอกในสนามคือฟุตบอลในสนามมันมันไม่ใสสะอาดมากมันก็จะมีความก้าวร้าวอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ใช่แบบไปต่อยเขาไปชออะไรย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคือมันจะมี เทาๆนิดแต่คือนักบอลนักฟุตบอลได้เหลี่ยมนักฟุตบอลเขาจะรู้กันเขาจะรู้กันครับทรําาจังหวะก่อนที่จะที่จะออกตัวใช่ครับนะฮะอันนั้นคือในมุมของคีแมนของสเปนกับดีโกคอสซาเราเห็นเขาแล้วล่ะจากเกมนัดแรกที่เล่นกับโปรตุเกสในมุมของของอิหร่านนะชาติอย่างอิหร่านถ้าจะพูดถึงคีแมนก็คงขอพูดถึงซาดาอัสมูนก็แล้วกันนะครับฝั่งอิหร่านนะคุณอาตกเปาตัวบอกว่าเล่นที่ท้าบอลแบบนี้ก็จะเหมาะนะถ้าสเปนดูจะ ดูจัดด้อยกว่าสเปนมากมายขนาดนั้นคุณจอพงด้วยคะแนนสามคะแนนในมือทําให้อิรานเองเข้ามาใกล้ในความหวังที่เข้ารอบเท่ากับสเปนก็เลยทําให้พวกเขามีมีแคปได้เล่นไงแต่ถ้าเทาวันนี้เป็นวันที่สเปนหรือก็อิรานมีคะแนนเท่ากันวันนั้นอาจจะยากหน่อยแต่พออย่นี้ปุ๊บโอกาสของอิรานเลยก็เลยสามารถที่จะมีวาง วิธีการเล่นที่ที่หลากหลายได้นะครับนะฮะผมขอพูดเรื่องอิหร่านีนิดเดียววันนี้เล่นกับสเปนนัดหน้าปิดด้วยการเล่นกับโปรตุเกสถ้ากําลังพูดถ้าเราจะพูดถึง2โอกาสของอิหร่านวันนี้ก็มีโอกาสนัดหน้าก็จะมีโอกาสคือมันมองถึงรอบนอกเอาได้นะท่านผู้ครับก็คือเอาง่ายๆที่ที่นักข่าพูดแ่บมีแกลมีแกลมคือมีแกลปคืออะไรคือถ้าวันนี้เขามีแต้มหนึ่ง จับพัชจับผูมีแต้มหนึ่งแมตช์หน้าเขาก็ไม่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 ไมหมายอะไรมากคือคือมันมีมันมีช้อยของมันคือแมตช์แรกเขาไม้เขามีมา3แต้มแหละเขามีเขามีทุนเดิมมา3แต้มนะแต่สเปนมีแค่แต้มเดียวมันมันมันเป็นปัญหาที่สเปนต้องต้องเจอในวันนี้ด้วยครับก็เป็นภาพรวมของทั้งสองทีมนะครับทั้งอิหร่านแล้วก็สเปนก่อนที่จะลงสามในเกมนัดนี้นะครับเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาดูพรีวิวกันต่อและไปดูรายชื่อกันนะครับว่าอิหร่านออกซ์สอย่างไรสเปนออกซ์สอย่างไรเกมนี้นะครับพักคครู่เดียวับ เรามาติดตามการพรีวิวการถ่ายทอดสดเกมฟุตบอลโลก2018คู่สุดท้ายของคําคืนวันนี้นะครับตอนนี้รายชื่อเนี่ยมาแล้วครับไปดูสะกหน่อยครับว่าทั้ง2ทีมออกซัสอย่างไรนะครับทั้งอิหร่านและสเปนไปดูรายชื่อกันครับมผมก็เลยนึกได้ว่าจะต้องถามนัทธพรเรื่อง จากเกมนัดแรกที่ว่าก็ว่าคือเดคอาร์ก็พลาดนะะที่จังหวัดรับลูกของโรนัลโดแล้วหลุดเข้าประตูในฐานะของกองหลังหลังจบเกมหรือการพูดคุยในแง่ของแผงหลังเราจะมีการพูดคุยกันยังไงไหมในแง่ของนักเตะในมุมมองของผมผมมองว่านักฟุตบอลก็คือมนุษย์คนหนึ่งมันมีสิ่งที่ข้อผิดพลาดคอมพิวเตอร์ยังลวนได้รถยังมีเสียได้คือฟุตบอลมัน คือคาพูดคำนี้มันจะอยู่ในใจผมเสมอว่าฟุตบอลมันคือชาเลนจ์คือแค่บอลลอยมาแค่เซี่ยว3วิ4วิมันก็สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางได้แล้วถ้าบอลฉลบน้ําบอลโดนหินโดนอะไร,ค,รคือคุณก็ต้องตัดสินใจให้ถูกแต่ในสมายนั้นกลัวจากเกมนัดแรกให้คุณเอาเฉพานะเนีก็เปลี่ยนตัวบักขวาอย่างคาวาวาวมาแทนนาโชซึ่งนนาโชทํางานได้ดีเพียงแต่ว่าคาวาคาวก็เป็นตัวหลักอยู่แล้วพอสมบูรณ์ยังไงต้องลงตามตามสิทธิ์ที่ควรจะได้ของเขานะครับ นาโชคเป็นตัวสำรองท,ที่มีโอกาสต่อไปส่วน <os> อิสโกเองผมมองว่าทางลูคัสวอส,สเองเนี่ยค,คือมองว่าทางเยโลเองต้องการใช้บอลลิมเส้นในการโจมตีแล้วก็การไปกบบระบอกเพราะมีแค่อิสโกคนเดียวที่ไปกบบระบอกได้อยู่คนเดียวต้องใช้ทางลูคัสคบ,บ<า>งังแล้วถ้าโยนให้คอสตาเข้ามาเข้าคอสก็จะง่ายขึ้นอาจจะเหมือนโยนให้โรนโดตรงนี้ก็ดูว่าแผนของเอโล นดแรกชมพอสมควรนะนัดแรกของอีโร่ในการทำสเปนนะครับส่วนการที่เขายังให้เด r ทอาถทำถูกต้องเลยเพราะเ k r ฝีมือเนี่ยไม่เป็นสองรองใครในโลกนี้อยู่แล้วในยุคนี้เพียงแต่ว่าก็มีพลาดบ้างแล้วเขาทำอย่างนี้ถือว่ามีความเชื่อมั่นในตักลูกทีมแล้วดู d k r เดอาจะกลับมาครับนะครับก็เป็นภาพรวมของทั้งสองทีมหลังจากที่เราเห็นรายชื่อกันไปนะครับเราพักกันอีกคู่เดียวครับฉะนั้นกลับมาติดตามพรีวิวในช่วงสุดท้ายกันครับ ก็สุดท้ายครับก่อนที่เราจะดูเกมด้วยกันนะครับในมุมมองของทั้งสองท่านมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้างในเกมนั้น,นี้ฮนะนัทพรครับคือส่วนหนึ่งคือผลการแข่งขันผมไม่มองนะผมมองว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้เล่นกับนักเตะระดับนี้มันเป็นเกียรติประวัติของตัวเองแล้วมัน,เป,นเป็นเกียรติประวัติของประเทศชาติผมเป็นผมผมเล่นร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับคุณอาจจะพงษ์เลยฮะอิรานมี <c oughs> ความใกล้เคียงมากที่จะได้เข้ารอบสอง <c oughs> เพราะฉะนั้นครั้งแรกด้วยเพราะฉะนั้นเกมนี้ถ้ามีแต้มมีโอกาสสูงเลยล่ะ่นนเเเปองีย พวกเขาเองแม้ว่าจะนับสุดท้ายจะเจอกับมร็โกโกที่ตกรอบแล้วก็ตามแต่ว่าไม่สามารถพึ่งน้ําบ่อน้าได้ครับตพองเอาบ่อนี้ก็ต้องเอาอน้ำบ่อ,น,อ,อ,บอนี้นะนะครับในมุมมองของทั้งสองท่านนะครับนี่คือพรีวิวก่อนเกมเราครึ่งชั่วโมงครับเราพักกันอีกครู่เดียวครับจากนั้นไปชมเกมระหว่างอิหร่านกับสเปนนครับ